การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเปิดเผยสถิติการผลิตพลังงานไฟฟ้าประจำเดือนมกราคมว่าปัจจุบันไทยมีการผลิตไฟฟ้าจากพลังงาน5แนวทางจากทั้งหมด7แนวทางไฟฟ้าที่เข้าสู่ระบบการผลิตมากที่สุดคือการซื้อพลังงานจากประเทศเพื่อนบ้านกรองสัดส่วนมากถึงร้อยละ5 2 2 8หรือ6,798.99ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง อันดับรองลงมาก็คือการใช้พลังงานความร้อนร่วม1รอยลาย23.59หรือผลิตได้3068.87ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งแนวทางนี้นะคะก็เป็นการนำเอาเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้ากังหันก๊าซและพลังงานไอ้น้ำมาใช้ร่วมกันโดยนำเอาไอเสียจากโรงไฟฟ้ากังหันกา๊าซซึ่งมีความร้อนสูงประมาณ500องศาเซลเซียสไปผ่านหม้อน้ำแล้วก็ทำให้น้ำเดือดกลายเป็นไอเพื่อขับกังหันไอน้ำสำหรับผลิตพลังงานไฟฟ้า อันดับที่3ค่ะคือพลังงานความร้อนที่ได้จากเชื้อเพลิงชนิดต่างๆเช่นถ่านหินน้ำมันเตาก๊าซธรรมชาติแนวทางนี้ผลิตไฟฟ้าได้ร้อยล้าน1 8หรือ1,974.34ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง อันดับที่4คือพลังงานน้ําทั้งจากลําน้ําธรรมชาติและน้ําจากอ่างเก็บน้ําต่างๆแนวทางนี้สามารถผลิตไฟฟ้าได้ร้อยละ8.74หรือ1,136.34ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมง ส่วนอันดับสุดท้ายนั่นก็คือกังหันแก๊สยละ0 2 1หรือ22.47ล้านกิโลวัตต์ชั่วโมงซึ่งวิธีการทำงานค่ะก็คือการเผาไหม้ของส่วนผสมระหว่างก๊สธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลกับอากาศที่ไปขับดันใบกังหันให้ไปขับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า